ไปตามติดวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลานะคะที่พวกเขาค่ะออกไปจับปูม้าในช่วงมรสุมแบบนี้นะใช้เวลานานคุณผู้ชมแถมจับยากแต่เชื่อไหมคะว่าสร้างรายได้หลักหมื่นต่อวันเลยล่ะค่ะนี่แหละค่ะลงใต้ไปกันที่บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลานะช่วงนี้คลื่นลมกำลังแรงพัดเข้าหาฝั่งค่ะแต่ชาวประมงพื้นบ้านที่บ้านบ่ออิดอำเภอเมืองสงขลาแม้หลายๆคนจะหยุดออกเรือค่ะแต่ก็ยังมีชาวประมงนะชาวประมงอวนปูบ้านบ่ออิดเนี่ยได้เสี่ยงนำเรือคู่ชีพฝ่าคลื่นลมแรงพร้อมกับเพื่อนๆอีก2คนเพื่อออกไปเก็บอวนปู50ผืนความยาวกว่า3กิโลเมตรเพื่อกลับเข้าฝั่งสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยนะแม้จะมีปัญหาเครื่องเกิดขัดข้องนิดหน่อยนะทำให้ต้องระดมเพื่อนๆนี่แหละค่ะตอนที่เครื่องขัดข้องเนี่ยเขาก็เลยระดมเพื่อนๆชาวประมงนับ10คนมาช่วยกันลากเรือขึ้นไปจอดบนชายหาดจากริมชายฝั่งกว่า15เมตรเนื่องจากว่าช่วงนี้คลื่นลมชายฝั่งมีกำลังแรงค่ะจึงจำเป็นต้องจอดเรือให้ไกลชายฝั่งมากที่สุดเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะพอขึ้นฝั่งมาแล้วสิ่งที่พวกเขาต้องรีบทำก็คือปลดปูออกจากอวนคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ยางมัดก้ามปูนำใส่ตะกร้าที่อยู่ในถุงอวนโดยมัดปากถุงอย่างแน่นหนาแล้วก็นำไปแช่น้ำทะเลบริเวณริมชายหาดเพื่อไม่ให้ปูมันตายทีนี้เรามาสำรวจราคาปูม้ากันสักหน่อยราคาปูม้าในช่วงนี้นะคะนับว่าราคาดีเลยทีเดียวอยู่ที่กิโลกรัมละ320บาทนี่เป็นราคาขายให้แพปลานะคะบางครอบครัวเนี่ยเขาหาเงินค่ะคุณผู้ชมนะนับหมื่นบาทต่อวันเลยนะแล้วก็เอาไปขายอย่างนี้บางคนนี่นะคะเขาจับมาได้เยอะมากๆนะคะปูม้าเนี่ยวันละ30ถึง40กิโลกรัมถ้าอยู่ที่40กิโลกรัมต่อวันเนี่ยเขาได้เงินมาแน่ๆคุณผู้ชมวันหนึ่งนับหมื่นบาทกันเลยทีเดียวนะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพพารวยนะคะของชาวประมงพื้นบ้านที่จังหวัดสงขลาในการจับปูม้าในช่วงมรสุมนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ